ครับครับก็ขอบคุณมากครับทาง MC ครับก็สวัสดีนะครับผู้เข้าฟังเว็บบินาร์ทุกท่านนะฮะจริงๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะที่เราจัดในเรื่องของซีรีส์ของ Enterprise Architect นะซึ่งก็มีนะวิทยากรประครจับำหลักๆท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ดนัยรัตน์อ่ะหลายท่านก็คงรู้จักกันดีแล้วก็อยากจะมาฟังอาจารย์ดนัยรัตน์เนี่ยเล่าเรื่องของ Enterprise Architect นะครับปีเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะก็เราก็เริ่มเกริ่นนำนะให้รู้จักว่าอะไรคือ EA นะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่า EA คืออะไรนะฮะจะต้องทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรนะฮะเราคุยกันเรื่องโมเดลต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าอะไรคือจุดประสบความสำเร็จของ EA คิดว่าเอ้ยมันจะอะไรคือ success ออกมานะฮะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหตุใดนะบางที่เนี่ยทำแล้วก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่เห็นอะไรเลยนะแต่โอเคนะครั้งที่แล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่เราทิ้งท้ายและเป็นเรื่องสำคัญเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราพูดถึง Enterprise Architect เนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นเรื่องของอะไรสถาปัตยกรรมองค์กรแล้วบอกว่าแบ่งเป็น4ด้านนะครับไอ้เรื่องนึงก็บอกว่าอ่ะผมต้องมีแหละ Business Architect นะฮะเรื่องที่2ก็บอกเอ๊ะผมอยากจะต้องเห็นเลยฮะไอ้ตัว Application Architectนะแล้วก็มองดู data architect แล้วก็ technology architect ดู4อย่างนะวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นตอนที่2นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะขยายความเพิ่มเติมนะแต่คงไม่เอาทั้ง4ด้านก่อนนะครับวันนี้เราอาจจะเน้นนะครับในเรื่องของ business architect ก่อนนะจะเห็นนะว่าหัวข้อเราอาจารย์ขอโทษนะขอเรียกอาจารย์ต่อแล้วกันนะอาจารย์ต่อนะว่าอาจารย์บอกว่าเอ๊ะเราใช้คำว่าอะไร digital business architectนะอาจารย์ขยายความให้หน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะฮะเพื่อให้ผู้เข้าฟังเนี่ยได้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับครับผมครับครับผมสวัสดีอาจารย์ธนชาติอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับก็วันนี้เรียกว่ามาคุยกันแบบสบายๆนะไปดูคลิปก่อนหน้านี้เอ้ยทำไมเราคุยกันทฤษฎีซีเรียสมากนะครับก็เรามาดูกันในเรื่องของตัว Business Architecture แล้วเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ Enterprise Architecture ที่มันมีมาเรียกว่า 20-30 ปีพวกนี้นะฮะแล้วมันมาเป็น Digital Business Architecture แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยก็มาคุยคำว่า Business Architecture ดีกว่านะครับในคำว่า Business Architecture เนี่ยหลายครั้งนะครับที่เราทำกันไปบางทีก็ Mislead ไปทำเป็นแค่ Business Process แล้วก็บอกว่าเป็น Business Architecture ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกว่า Business Process Architectureน่าจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วบางคนก็มอง business architecture แปลว่า organization chart หรือเปล่ามันก็คงไม่ใช่ว่านั่นก็คือ organization chart แล้วคำถามก็คืออยากจะรู้จริงๆอ่ะว่าตัว business architecture เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยผมก็เลยแทนที่ว่าจะมานั่งเล่าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะพูดแล้วเป็นทฤษฎี lecture กันเยอะก็เลยทำมาเป็นหน้าจอนะครับมาเป็นหน้าจอให้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนไปเลยนะฮะใช่ครับเจอเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์เห็นสกรีนนะครับผมเห็นแล้วครับโอเคนั่นแหละ Business Architecture เนี่ยมันประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับก็ผมไม่อยากใช้คำศัพท์แสงทางด้านของ EA จนกลายเป็นว่าเรามานั่งฟัง EA เพื่อไปปฏิบัตินะมากกว่าที่ว่าจะเอาไปนั่งสอบเซิร์ฟเป็นทฤษฎีอันนั้นน่ะค่อยมาเรียนกันลึกๆอีกทีนึงงั้นในส่วนของ Business Architecture ตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่นู่นเลย Vision Mission นะมี Stakeholder มี Strategies นะ Strategy แปลว่า How นะฮะโดยมากเนี่ย Vision ก็คือเราอยากเป็นอะไรนะ To be number one อะไรเงี้ย Stakeholder ก็จะมีทั้งแบบ Board of Directors จนไปถึงนอกองค์กรเราก็เป็น Stakeholder เหมือนกันครับstrategy เนี่ยก็เป็นเรื่อง how นะจะทำอย่างไรให้เราไปถึงในสิ่งที่เราต้องการนะครับ policy rules นะครับ regulations ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเงื่อนไขหรือนโยบายในการประกอบกิจการดังนั้นเนี่ยภาครัฐรัฐบาลเอกชนก็ต้องมีพวกนี้ถูกไหมฮะ operating model แล้วจะจัดการพวกนี้จัดการไปด้วยกันอย่างไร product and service เห็นไหมฮะก็อยู่ในส่วนประกอบของ business architecture ด้วยว่าสินค้าบริการของเราอ่ะมีอะไรเราจะจัดการมันได้ไหม organization ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะครับ information นะครับใน business architecture ผมย้ำตัวนี้มากเลยว่าเวลาเราออกแบบขั้นตอนการทำงานเนี่ยไอ้ตัวเส้นเนี่ยนะฮะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเรียกว่า information นะครับ
แล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของอีกอันหนึ่งก็คือ capabilities นะในส่วนของ capability เดี๋ยวเราจะไปขยายความอีกจอนึงแล้วกันว่าแล้วองค์กรเนี่ยมีความสามารถในการทำอะไรบ้างเช่นมีความสามารถในการจัดการในการทำงานเรื่องเซลล์เรื่อง marketing เรื่องผลิตเรื่อง procurement เรื่องบัญชีนี่ก็จะเป็นเรื่อง capability นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะมีในเรื่อง initiative ฝั่ง business ต้องการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะมีโครงการอะไรนะดังนั้นโดยรวมแล้ว business architecture คือจะประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมฮะเรียกว่า enterprise business component แล้วก็ยังไม่พอนะครับด้วยความว่ามันเป็น architecture หลายครั้งแล้วคำว่า architecture ที่ผมพูดว่าความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์มันก็เป็น relationship ที่จะทำให้เขาเนี่ย work ไปด้วยกันให้ achieve outcome ในหนึ่งเดียวองค์กรนี้อีกนิดนึงนะครับมันก็ประกอบไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือครับในการที่จะสร้าง business architecture ขึ้นมาเครื่องไม้เครื่องมือก็มีหลายชิ้นนะครับอย่างเช่นตัว business model canvas ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะรู้ว่าไอตัวฝั่งของนะครับ customer กับฝั่งของ partner เนี่ยเรื่องของรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเราดูแล้วเนี่ย revenue stream cost stream ไปด้วยกันได้ไหมนั่นคือBusiness Model Canvas นะครับ Business Strategy Map อย่างที่เราก็ทราบกันดีว่ามันก็มีตัว Financial Customer นะฮะ Internal นะครับ Process และ Internal ดังนั้นเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายตัวมีเครื่องมือหลายตัวในการที่จะจัดการในเรื่องของ Business Architecture ในการวางวิชั่นวาง Strategy นะครับในตัว Enterprise Architecture เขาไม่ได้บอกว่าฟิกว่าคุณห้ามใช้ตัวนั้นหรือคุณต้องใช้ตัวนี้ดังนั้นแต่ละองค์กรเนี่ยก็สามารถจะมีเครื่องมือหลายตัวหรือว่าอาจจะใช้แค่ตัว2ตัวเพื่อมาทำ business architecture ได้เลยนี้มาถึงตรงนี้แล้วผมอาจจะขอยกอีกตัวหนึ่งดีไหมครับอาจารย์ว่าตัว capability เนี่ยในตัว business architecture เนี่ยบางคนก็อยากเห็นว่าเมื่อจับตรงนี้ออกมาแล้วหน้าตามเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอาจารย์คิดว่าเราจะโชว์เลยดีไหมหรือว่าจะคุยอย่างอื่นก่อนนะอาจารย์ผมอยากจะกลับมาดูรูปไปเกียร์ใหม่อีกสักทีการเปิดขึ้นมานิดนึงรูปไปเกียร์นะฮะเอามาโชว์กันหน่อยเดี๋ยวยังไงตอนท้ายเนี่ยวันนี้เราจะเปิดให้ถามยาวหน่อยนะอาจจะอะไรอ่ะสัก6:40เดี๋ยวเราจะเปิดให้ยิงดีครับคือผมดูรูปเนี่ยอาจารย์ขอโทษนะคือขอบอกเนี่ยไอ้ทางซ้ายมือเวลาอาจารย์พูดถึง vision strategy operating model organizationcapability อะไรต่างๆนะ policy ขอโทษนะครับเฮ้ยผมดูแล้วมันเหมือนกับเว็บไซต์องค์กรอ่ะจ้ะโอ้เนาะใช่มันเป็นเลยนะใช่ไหมเป็น good investigation ที่ดีฮะใช่ไหมว่าองค์กรต่างเลยคือตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยอาจารย์เนี่ยพูดถึงทูบางอย่างหรือไม่อาจารย์ก็พูดทูบางอย่างแต่เขาเนี่ยผมเอาเฉพาะตัวแดงๆอ่ะนะไอ้นี่ผมก็จะไอ้ตัวแดงๆนี่อาจารย์เขียนออกมาเนี่ยคือสิ่งที่ก็อะไรฮะเอาขุดที่จะต้องออกมาโชว์ถูกไหมอาจารย์มองตรงเนี้ยนะครับเอาก็เอาขุดต้องออกมาโชว์นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับอะไรฮะอะไรที่อาจารย์โอเคผมว่าวิชั่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็คงอะไรฮะตรงๆนั้นเราก็คงจะหยิบมาจากอะไรวิชั่นขององค์กรอยู่แล้วถูกไหมฮะผมไม่ได้เขียนอะไรใหม่นะ strategy กับกลยุทธ์ทั่วไป stakeholderอันไหนที่มันเป็นอะไรฮะสมมุติถ้าผมต้องมาทำ Enterprise Architect อ่ะอันไหนที่ผมจะต้องทำงานหนักๆเพื่อให้ได้มาอย่างนี้ดีกว่าคือเรียนงี้อาจารย์ถ้าตามผมไม่อยากอย่างที่บอกไม่อยากพูดทฤษฎีเยอะตอบไปเลยก็คือ capability ทีนี้ capability เนี่ยมันก็คือเป็นตัวที่จะบอกว่าองค์กรมีความสามารถในการ architecting ตัว business มากน้อยแค่ไหนว่าคำว่า capability เนี่ยกำลังจะพูดถึง reuse business component ก็คือไอตัวที่เราเนี่ยมีความสามารถอย่างแท้จริงนะครับว่าจะขับเคลื่อนมันได้เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นว่ามีเซลล์ capability นะการมีแผนกเซลล์กับมีเซลล์ capability เนี่ยมันดูหมิ่นเหม่นะการมีแผนกเซลล์กับมีเซลล์ capability มันดูเหมือนกับมันก็ส่งเสริมกันแต่ถ้าไม่มี capability มีแต่แผนกเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วหน้าตา capability เนี่ยมันเป็นหน้าตาไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมตอบคำถามก่อนนี่คือ capabilityอาจารย์ลองมาดูหน้าเมื่อกี้อาจารย์เนี่ยแกพูดอยู่แล้วนะเรามาดูหน้าตา capability ดีกว่าทีนี้หน้าตา capability เนี่ยก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอเปิดหน้านี้ให้ดูนะครับ
เป็นอย่างนี้ครับขยายจอนิดนึงดังนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับผมในแนวปฏิบัตินะหลายคนบอกว่าทำไมสับแสงมันดูแล้วมันไม่ EA ทฤษฎีเลยเพราะ EA ทฤษฎีคนไม่เข้าใจก็ต้องเขียนอย่างเงี้ยให้คนเข้าใจแล้วเขาจะเขียนว่าอะไรproduct service one management เขาจะลงท้ายว่า management ก็คือมีการจัดการ life cycle ของมันได้เรียกว่ามี capability นะฮะถ้าจัดการ life cycle ของ product แต่ละตัวไม่ได้ก็จะเรียกว่า capability มันก็จะไม่ fulfill ไม่เติมเต็มนะฮะนี่มาดูนะ innovation ถ้าเติมคำพูดเต็มๆแล้วก็ innovation management ก็การจัดการ innovation life cycle ได้ก็เรียกว่ามี capability ส่วนจะมีแผนก innovationorganization จริงๆในองค์กรหรือเปล่าเนี่ยเราไปว่าอีกทีดังนั้นรูปนี้เนี่ย business capability เนี่ยในส่วนบนนะครับผมไปเขียนว่า enterprise blueprint เพราะรูปเนี่ยผมจะใส่ส่วนล่างด้วยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็น landscape เข้าไปดังนั้นในแนวปฏิบัติเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ใส่คําว่า management ตามห้อยท้ายทุกตัวเช่น accounting management procurement management finance มันจะยาวไงก็เอาแค่นี้แหละให้เข้าใจว่าถ้าเราสามารถที่จะทำเหล่านี้ได้เป็นไลฟ์ไซเคิลในแต่ละกลุ่มของมันนะในแต่ละกล่องของมันก็เรียกว่ามีแคปเปอร์บิลิตี้งั้นรูปนี้ไม่ใช่ออกชาร์ตนะอย่าไปคิดว่ารูปนี้คือต้องมีแผนกนี้แผนกนี้แผนกนั้นมันใช่มันจะต้องมีด้วยแหละถูกแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันเน้นในเรื่องของความสามารถขององค์กรนะครับดังนั้นเนี่ยขยายนิดเดียวนะหน้าบ้านเนี่ยเน้นเฟล็กซิเบิลหลังบ้านเน้นคอนโทรลจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนกันหรอกแต่ผมเขียนเพราะว่าอะไรเพื่อเป็นการรีมายให้คนรู้ว่างานหน้าบ้านเนี่ยมันต้องว่องไวปราดเปรียวแต่งานหลังบ้านเนี่ยเราเรียกว่าเซฟตี้เฟิร์สเหมือนกับว่าเราเอาเงินออกองค์กรก็ต้องเซฟว่าเออใช่ไม่ใช่จะจ่ายเงินขึ้นขั้นขึ้นเงินเดือนเซฟตี้เฟิร์สนะลงโทษอะไรคนก็ต้องคอนโทรลก็คือต้องเรียกว่าเราระมัดระวังแต่ในคอนโทรลก็ต้องมีเฟล็กซิเบิลบ้างในเฟล็กซิเบิลก็ต้องมีคอนโทรลบ้างอะไรอย่างเงี้ยจ้ะส่งกลับให้อาจารย์ธนชาติดูแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ลูกก็โอเคนะผมมองมันก็อะไรอ่ะมันเป็นบลูพริ้นท์มันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีอ่ะนะครับแต่คำถามที่ผมเริ่มเห็นตรงเนี้ยโอ้โหถ้าจะให้ผมมาทำอะไรอ่ะไอ้ business architect ตรงเนี้ยใครบ้างฮะคือจะต้องมา involve เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำเรื่องตรงเนี้ยผมว่าไม่น่าจะเป็นฝั่ง IT นะอาจารย์อ๋อใช่ฝั่ง IT เนี่ยเขาจะเป็นรูปเป็นด้านล่างนะอาจารย์อันนี้เรามาตรงนี้ก่อนดังนั้นเนี่ย IT เนี่ยก็เรียกว่าณตอนนี้เล่นบทเป็นพาร์ทเนอร์กับ business ในส่วนตรงนี้ก็หลายครั้งก็จะเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ฝ่ายแผนงานเริ่มมาเพราะคอ product service ขององค์กรเนี่ยตามประสบการณ์นะฮะตามประสบการณ์บางทีก็ไม่ค่อยมาเล่นด้วยหรอกในการทำ blueprint แต่ฝ่ายแผนเนี่ยเขาเนี่ยพวก planning พวกอะไรพวกนี้นะฮะหรือ finance เนี่ยเขามีส่วนได้เสียกับการใช้ทั้งเรื่องทรัพยากรเงินเวลาอะไรอย่างนี้ขององค์กรเขาจะอยากเห็นภาพรวมองค์กรถ้าบอก marketing อยากเห็นไหมทั้งหมดอาจจะไม่ถูกไหมฮะแต่โดยมากงานหลังบ้านเนี่ยพวกแผนนะครับหรือถ้าเป็นงานยุทธศาสตร์จากด้านบนเขาก็อยากเห็นเหมือนกันดังนั้นคงไม่ใช่ IT แน่นอนแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าโอ้โหมันเยอะเหมือนกันนะจะทำยังไงให้องค์กรเนี่ยทำแล้วก็ครบถ้วนกระบวนความผมบอกมันไม่ครบมันไม่มีวันครบด้วยเพราะว่าของใหม่เข้าของเก่าออกนั้นเราจะเอาตัวที่เป็นตัวไฮไลท์จริงๆนะครับอาจารย์มาใส่ในนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะทำเป็นเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันหนึ่งของใหม่เข้าของเก่าออกเวอร์ชันถัดไปนะครับก็จะมีปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคนที่เรียกว่าถ้าเรายังไงฮะจริงจังมากเนี่ยหรือว่า perfectionist มากมากเนี่ยอาจจะทำในส่วนของตัวนี้กลายเป็นดูเหมือนจะดีกลายอาจจะกลายเป็นไม่ดีเพราะว่าถ้าเราอยากจะทำ EA ไว้ใช้เนี่ยเราต้องเข้าใจในแนวปฏิบัติว่าตรงไหนเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ททำแล้วได้ใช้ก่อนนะครับก็ทำขึ้นไปแต่คงไม่ใช่ว่าวาดรูปนี้ขึ้นมาแล้วแบล็งหมดเลยแล้วมีแค่ IT service ตัวเดียวแล้วเรียกว่า business capability นั่นก็น้อยเกินนะครับอาจารย์ส่งอาจารย์ครับประมาณนี้ก่อนนะอาจารย์ผมก็ถามเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะผมดูโอเคมันน่าสนใจอ่ะนะผมเคยเห็นบางองค์กรเนี่ยเวลาก็ทำอะไรนะไอเนี่ยนะไอ business architect เนี่ยเขาไปไล่ workflow การทำงานของแต่ละ product แต่ละ service เลยจำเป็นต้องทำอย่างนั้นไหมครับอ๋อไม่อันนั้นเนี่ยอาจจะ
เขาเรียกติดกระดุมเม็ดล่างก่อนแล้วทีนี้ถ้าติดกระดุมเม็ดบนก่อนก็คือต้องไล่ว่าเรามีคอร์เซอร์วิสอะไรเรามีแบ็คออฟฟิศอะไรถ้าดูสไลด์หลังจากนี้นะวิธีการไล่เนี่ยนะครับไล่แบบนี้ไล่คอก่อน product service ยังไม่ต้องไล่ flow เพราะ1 product service นะอาจารย์บางทีมันอาจจะมี flow ในนั้นอ่ะ40 flow แล้ว1 flow ในนั้นอาจจะมี50กิจกรรมนั้น40คูณ50เนี่ยนะครับก็กลายเป็น 2,000 activitiesซึ่งมันไม่คุ้มแล้วเนี่ยเราไปไล่ขนาดนั้นมันเสียเวลานี่แหละครับสาเหตุที่ว่ารอบที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดบอกว่า2เดือนนะต้องรีลิสต์1ขึ้นแต่กลายเป็นว่าเราไปทํา2ปีก็จะทำไม่เสร็จสักทีอย่าลืมนะฮะเราอยู่บนความเคลื่อนไหว new normal มันทำไม่มีทางทันดังนั้นตัวนี้ขึ้นเสร็จใช่ไหมครับก็มาดูกันต่อว่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ไม่ไล่โฟมไม่เอาอาจารย์โทษที่ถามอีกคำถามหนึ่งนะก็บอกว่าหลายคนอาจจะเข้ามาแล้วอาจจะงงๆอยู่โอเคทำไปแล้วได้อะไรอ่ะครับครับทำไปแล้วเนี่ยดูเส้น2เส้นเลยข้างล่างครับอาจารย์เส้น2เส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้คำว่า flexible control ในองค์กรเนี่ยมันเหมือนเป็นบั๊กไม้เบื่อไม้เมาอ่ะแล้วเราจะสมดุลองค์กรยังไงกลับไปคำว่า architecture ไม่ได้แปลว่ากล่องสี่เหลี่ยมนะ architecture บางทีเนี่ยตึกเนี่ยรูปอย่าง City Opera เนี่ยก็ไม่เห็นต้องสี่เหลี่ยมเลยก็เรียกว่า architectureถูกไหมอาจารย์นี่มันเป็นอย่างเงี้ย architecture มันแปลว่าเราเนี่ยจะเห็นพลวัตในองค์กรปีไหนจะต้องบัดเจ็ตเอียงไปทางซ้ายหน่อยปีไหนไปทางขวาหน่อยน้ำหนักลงหน่อยอย่าง PDPA เนี่ยตอนนี้มันทำให้หนักขวาขึ้นมาด้วยนะว่าน้ำหนักนะไม่ใช่หนักใจก็หนักใจด้วยบางส่วนนะก็ไปหนักด้านขวานิดนึงดังนั้นรูปนี้ประโยชน์ที่ได้เนี่ยผมพูดในแนวปฏิบัติแล้วกันประโยชน์ที่ได้ก็เป็นเรื่องของการรู้ตรงกันในผู้บริหารตอนนี้อาจจะรู้ไม่ตรงกันนะครับรู้ตรงกันว่าเรามีอะไรที่เป็นไฮไลท์ในแต่ละส่วนแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับอาจารย์รู้คำว่าองค์กรเราเนี่ยมีคำว่าเร็วช้าหนักเบาไม่เท่ากันนั้นคนที่จะหนักก็จะหนักลูกเดียวครับขอคนที่จะเบาก็ทำชิลๆขำๆไปลูกเดียวมันไม่ได้หลังบ้านหนักนะหน้าบ้านนี้ต้องทำเร็วเบานะดังนั้นเนี่ยเราจะเอาแบบ one size fit all ไม่ได้นั้นเส้น2เส้นเนี่ยครับที่จะบอกว่าได้อะไรคนเห็นตรงกันเอาแต่เนี่ยมันมองเป็นภาพเชิงบริหารแล้วอ่ะจันแล้วมันจะไปต่อกับอะไร IT ยังไงอ๋ออาจารย์ถามคำถามนี้ดีเลยนะถามคำถามนี้ดีเลยว่าจะไปต่อบริหารไปต่อในเรื่องของการลงไปต่อ IT ยังไงนะครับนี่เราไม่ได้เตรียมกันเลยนะอาจารย์ก็ถามสดเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลมาพรีเซนต์เลยนะฮะแป๊บหนึ่งแต่จำเป็นคำถามดีมากๆเลยครับก็คนฟังก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าคำถามแบบนี้เป็นคำถามเชิงปฏิบัติทั้งหมดผมจะเปิดรูปนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะไปต่อยังไงนะอาจารย์เห็นรูปนี้เนาะรูปนี้เนี่ยก็คือเป็นชิ้นหนึ่งในกล่องนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันมีหลายตัวนั้นหนึ่งตัวที่เป็นที่เราเรียกว่า capability ผมก็ rename แล้วเป็น service กับ digital initiative จะได้รู้ว่า1ชิ้นตรงนั้นสมมติ procurement มาเขียน procurement ต้องการ outcome อะไรทุกๆการซื้อประหยัดได้ไม่น้อยกว่า 5% อะไรก็ว่ากันไปนะเป็น KPI หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ OKRนะครับเราอย่าไปผมเรียกว่าเอาคำแล้วกันอย่าซีเรียสกับพวกนี้จนกลายเป็นไม่กล้าเขียนลงไปนะฮะแล้วก็มองว่าตัวนี้คืออะไรใครเป็นผู้รับผิดชอบมีสเต็กโฮลเดอร์อะไรบ้างแล้วก็คีย์โปรเซสคร่าวๆคืออะไรนะครับแล้วก็มันติดปัญหาอะไรในเรื่องกฎระเบียบแล้วก็มันต้องการใช้เทคโนโลยีอะไรคำตอบก็คือตรงบล็อกสุดท้ายอาจารย์เห็นไหมเทคโนโลยีโผล่สุดท้ายเลยเทคโนโลยีไม่ได้โผล่ตอนต้นเนี่ยอย่างเช่น service name service name คืออะไรทำ AI ไม่ใช่นะ service name ต้องบอกว่าทำระบบตัดสินใจนะจะเขียนอัจฉริยะอะไรก็ตามว่า AI ไปอยู่ข้างล่างไม่ใช่ระบบไม่ใช่ว่า service คือระบบนะ service ก็คือบริการคือสิ่งที่ต้องการปลายทางให้ได้อะไรส่วน IT อยู่ข้างล่างแล้วคำถามถัดไปก็คือแล้วมันไอ้ service ตรงนั้นอ่ะมันเอา IT หรือมาต่อแอปยังไงก็เนี่ยแอปมาต่อไงต่อไปที่ขั้นไหนแล้วขั้นนั้นน่ะไซซิ่งโดยใช้นี่แหละสเตคโฮลเดอร์ประชาชนเราต้องซัพพอร์ตกี่ล้านคนแล้วเราจะรู้เอาท์พุตตรงเนี้ย
ต้องรีเทิร์นกลับมาเป็นเอาต์พุตอะไรภายในกี่มิลลิเซกเราก็จะไซซิ่งแอปพลิเคชันทำ security management ทำ monitoring รู้ cloud auto scale ในโปรเซสตรงนี้ต่อไปได้แต่เนื่องจากว่ารูปนี้เนี่ยผมต้องการให้เป็นลักษณะของเหมือนเป็น knowledge ขององค์กรที่ว่าองค์กรเนี่ยมี40 service ก็จะมี service knowledge ตรงนี้เป็น service blueprint แล้ว service blueprint คำถามคือที่เมื่อกี้เราบอกว่าไปไล่ flow อะ flow เนี่ยมันจะมาไล่ตรงนี้อาจารย์งั้น service blueprint เนี่ยมันจะอยู่เป็น back box phase แล้วเราก็ไป structure แล้วไประเบิดออกมาแล้วรู้ว่า AI อยู่ตรงไหนแล้วรู้ด้วยว่า AI อะต้องการ predictive หรือ prescriptive อย่างไรอ่ะถ้าอย่างนี้ไหนๆก็มาถึงหน้านี้แล้วก็พาไปดูเลยเนี่ยฮะมันก็จะมาแบบนี้นั้นตัวนี้ที่เป็นตัวที่จะรู้ว่าอ๋อ RPA มันอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อ Cloud เนี่ยมันดูด Data ทุกๆ 0.2 วินาทีใช่ไหมฮะ200มิลลิเซกงั้นแล้วตัว RPA เนี่ยทุกๆ 0.1 วินาทีแล้วดูดมา1ล้านเรคคอร์ดอาจจะมีแค่3เรคคอร์ดที่ให้คนไปวิเคราะห์เรคคอร์ดอื่นอาจจะเป็นขยะงั้นคนอาจจะใช้เวลาเยอะนะ10นาทีถึง2ชั่วโมงถ้าแอปพรูฟกับมาเซฟใช้เวลา 0.1 วิอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ1เซอร์วิสใหญ่ๆพอระเบิดดีเทลออกมาเราก็จะเห็นมีแมนมีอันแมนเอ้ยทำงานร่วมกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้ฟังจะมองเห็นแล้วว่าเสียบแอปเข้าไปตรงไหนเนาะอาจารย์เนาะผมฟังภาพดูนะผมเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะผมว่าเผื่อเดี๋ยวยังไงผู้ฟังคงมาถามกันอีกทีเลยเมื่อกี้อาจารย์ฉายภาพใหญ่ให้ผมเห็นก่อนนะอาจจะมีบล็อกนะที่บอกอะไรตั้งแต่ control flexible อะไรก็แล้วแต่นะหน้าบ้านหลังบ้านใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ก็ฉายมาว่าโอเคตรงกลางเนี่ย product service 1 product service 2 product service 3ไปจนถึงกี่ product service ก็ตามใช่ไหมฮะเสร็จปั๊บเนี่ยไปเกี่ยรูปที่อาจารย์ก็คือแต่ละ product service เนี่ยผมก็ต้องแตกอะไรไอ้รูปแรกเนี่ยออกมาแต่ละหน้ารูปเนี้ยใช่ไหมฮะสำหรับแต่ละ1 product service ใช่ฮะพอผมปั๊บผมก็จะเห็นว่าแต่ละ product service เนี่ยผมก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเขียนไปเขียนมาเขียนได้แอปอะไรบ้างที่ต้องใช้ digital support อะไรอาจจะมี AI แล้วก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วอาจารย์ก็โยงไปต่อว่าโอเคผมได้ไม่ปั๊บผมก็ต้องไปแตกไอ้เนี่ยขอโทษนะผมถามตรงๆเลยนะอาจารย์สมมุติว่าผมเขียนไปสัก10 service เนี่ยผมไม่แย่เหรออาจารย์ต้องทำไอ้นี่อยู่10โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยป่ะหรือเราควรจะเริ่มจากเอาเฉพาะคอ product service มาทำก่อนคือการทำ enterprise architecture เราต้องทำกันเป็นลักษณะของการสร้างเรียกว่า ownership ให้กับคนที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยอย่างงาน procurement อาจารย์ก็ไม่ควรเขียนให้คน procurement เราเป็นพี่เลี้ยงได้เพราะถ้าคนเขียนเนี่ยเป็นเจ้าของงานเองจะดีกว่านะครับแล้วเราก็ guide นะฮะแล้วอย่างงานของ sales marketing เนี่ยก็ sales marketing นั้น10ใบ10คนเขียน parallel ก็เวลาก็เซฟลงจาก10ชั่วโมงก็เหลือ1ชั่วโมงแล้วตัวนี้นะครับเวลาเขียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการ sketch blueprint เพื่อให้เห็นว่าไอ้ตัว service name อ่ะมันมีหมุดหมายปลายทางไหมแล้วหมุดหมายปลายทางของมันที่เป็น outcome อ่ะมัน sound เนี่ยมันใช่ในสโคปเราต้องการไหมถ้ามันไม่ใช่นะครับอาจารย์บรรทัด2กับ3เนี่ยบล็อก2ไม่ต้องเขียนเลยเสียเวลายกตัวอย่างเช่นกรมๆนึงเขียน service name แล้ว outcome เนี่ยมันไปเป็นผลงานของอีกกรมนึงหรือว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใช่กรมเราต้องทำแล้วเราจะไปเขียนอย่างเงี้ยถูกไหมฮะคนที่เป็นหัวหน้ามาดูปุ๊บก็โอเคเข้าใจละถ้างั้นเปลี่ยน outcome ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องทำต่อมันประหยัดนะมันเป็นการลำดับความคิดนะอาจารย์ว่าเราต้องมี outcome first strategy เราต้องมี purpose based organization เราต้องมีลักษณะของ intent based นะครับในการทำ process designนั้นถ้าตัวนี้ผ่านนะครับผ่านก็อะไรฮะบนกับล่างอะไรกันเทคโนโลยีพอจะลงปุ๊บข้างบนบอกกำไร20ล้านเทคโนโลยีลง 2,000 ล้านกรอบงบประมาณทะลุก็มันก็ไม่ไปดังนั้นก็ไม่ต้องไปเหนื่อยทำโปรเซสอีกเลยดังพอเห็นไหมนั้น10อันเนี่ยเรียกว่าเข้าวินเนี่ยอาจจะเหลือ2อันก็ได้พอ2อันที่เข้าวินมาค่อยมาทำตัวนี้แต่นี้ประเด็นคือ business process management notation เนี่ยมันเป็นทูที่ดีที่สุดแล้วหรอในการที่เราจะไปทำแอปพลิเคชันดีไซน์นี้ทุกวันนี้เราก็จะได้ยินคำว่า user story จะได้ยินอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอาจารย์นี่จะชวนอาจารย์คุยแล้วล่ะ user story ฟังคืออะไรได้ครับก็เดี๋ยวผมนะครับสลับแป๊บนึงมาดู user story นะครับก็ user story ก็จะเป็น ที่มาที่ไปของยุคดิจิทัลนะครับที่ทำให้เราเนี่ย
มีรูปแบบวิธีสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์จะทราบดีนะว่าโทษทีนะแต่อาจารย์นะว่าสมัยก่อนก็คนที่ทำด้าน IT จะต้องแบบเอ็กซ์เพิร์ทสุดๆนะตอนนี้ก็คงไม่ยังเป็น user story เนี่ยจะเป็น very high level definition ของ requirement นะครับที่เก็บเฉพาะเนี่ยมีคำว่า just enough information อีกแล้วที่จะบอกว่า1แผ่นเนี่ยที่มาแปะเนี่ยบอกซิว่า end user เป็นใครเขาต้องการอะไรและเพื่ออะไรบนเงื่อนไขอะไรข้อ4บางทีก็ไม่มีมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่า popular มากโดยเฉพาะคนที่ทำแอปพลิเคชันนวัตกรรมตัวเดียวอย่างเช่นแอปเพื่อหา tap water ในสวนสาธารณะเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นละ workflow ของเขาเนี่ยสั้นมากเขาใช้ user story ตัวนี้แหละในการ drive ในการเขียนแอปพลิเคชันเพราะอะไรครับมันเรียบง่ายแล้วมันเป็นบทสนทนาของความต้องการในภาษาของผู้ใช้จริงมัน democracy ทำให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมมือในการที่ไม่ต้องเขินอายไม่เข้าใจ BPMN ก็แปะมาว่าอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยว IT หรือคนทำแอปเนี่ยก็จัดให้แต่มันก็มีข้อจำกัดของมันถ้ามันเยอะๆออกมาเป็นพันเนี่ยเราจะจัดการยังไงแล้วในส่วนของ non-functional requirement เขาแบบ user ชื่อว่า user sorryก็อาจจะไม่ได้เขียนเรื่องของ non-functional requirement เป็นอย่างดีเช่นเสถียรภาพของระบบอย่างเช่นเรื่องของ SLA อะไรพวกเนี้ยถ้าไม่เขียนขึ้นมาแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยทุก tool อาจารย์ในการที่เราจะไล่ในเรื่องของจะเอาแอปเข้ามาใส่ตรงไหนเนี่ยทุก tool มันมีข้อดีข้อเสียนี่ถ้าเรากลับไปดูตัวอะไรครับตัว BPMN เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันคิดทั้งfunctional แล้วก็ non-functional ไปด้วยกันนะมันก็จะมองเห็นว่าตรงไหนหรอที่เป็นความจำเป็นหรือว่าความต้องการทางโทษทีนะขออนุญาตขยายจอนิดนึงผมยังไม่เห็นอะไรกันนะอาจารย์จริงไม่ได้เข้าใจฮะเดี๋ยวผมกำลังหาอยู่แป๊บนึงอันเนี้ยมันก็จะมองเห็นไงว่าอย่าง flow แบบเนี้ยนะครับที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอ๋อแอปมันงอกที่ data validator ตัวนึงนะแล้วมันมี automation system อยู่4ตัวนะมันก็จะเห็น approval analyst แอปสีแดงเนี่ยงอกออกมาแล้วเวลาไปดีไซน์ mobile app ก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ของ validator นี่ของอะไรอันนี้คือ BPMN แต่ข้อเสียของ BPMN ก็คืออะไรเหมือนกับนั่งเขียนคนเดียวอ่ะเราจะทำไงให้ BPMN เนี่ย นะมีการทำงานกันเป็น teamwork นะครับทีนี้คำว่า social distance เนี่ยมันเข้ามามีส่วนผลมีส่วนผลักดันและมีผลกระทบกับการออกแบบ Business Architect นะว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ Face to Face เนี่ยเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยบางทีแต่ละคนเนี่ยก็ไม่สะดวกในการมา Face to Face Collaborate ในช่วงของโควิดก็อาจจะเขียน BPMN ของตัวเองของเขาตัวเล็กๆแล้วก็ลอง Validate ดูแล้วก็ส่งมาแลกเปลี่ยนกันก็เป็นไปได้ดังนั้นแต่ละเครื่องมือเนี่ยนะครับมันมีจุดแข็งจุดอ่อนของมันเหมือนกันนะอันนี้ผมพูดอย่างนี้แต่ว่าถ้า business process management เนี่ยข้อแข็งของมันคือมันเห็น non-functional แล้ว functional ครบหมดเลยทีเดียวแล้วค่อยๆทำเป็นเวอร์ชันกันไปอาจารย์คือตอนนี้ผมฟังผมอาจจะเข้าใจยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะอาจารย์เล่าให้ผมฟังว่าโอเคนะพอเราเริ่มเห็นนะฮะไปที่ IT sketch มาในแต่ละอะไรนะ product ในแต่ละ serviceมันอาจจะเข้าวินไม่กี่อันถูกไหมมันอาจจะเข้าไม่กี่ตัวแล้วพอไอ้ตัวที่เข้าวินเนี่ยเราค่อยไปเขียน business process นะอาจจะไปทำ BPMN อะไรก็แล้วแต่หรือเป็น user story หรือเป็น user story คืออาจารย์มีอยู่2 approach ตอนนี้ผมก็ใจอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะคือตอนนี้ก่อนแต่ถ้ามาเรียนกันอาจจะมี approach อื่นโผล่มาอีกตอนนี้เราจะมี2 approach ก่อนเราเอา2แนวเนี้ยอาจารย์ว่าสมมตินะผมจะเริ่มทำเนี่ยผมควรไปแนวไหนอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมว่าระหว่างวิสิทธิ์ที่ผมเมื่อกี้ผมแอบพูดนิดนึงแต่อาจจะไม่ได้เคลียร์มากนะแอปแอปโหลดแบบไหนคำถามก็คือว่าถ้างานเนี่ยของเราเนี่ยนะครับมันไม่มีโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทเลยเนี่ยเห็นนะไม่มีโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทเลยจะต้องไป user story เพราะมันจะเป็น explore เรื่องใหม่ไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นที่เขาชอบพูดกันว่า disruptive technology ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไม่ทำในสิ่งที่เคยทำอันนั้นแหละ user story จะเป็นตัวที่สร้าง creativity ให้เราไหลไปเรื่อยแต่ drawback ของมันก็มีไงตรงที่ว่าถ้าเขียนออกมาแล้วเหมือนกับคนที่เขียนเนี่ยเขียนแล้วแบบ
งงนะฮะเขียนงงเนี่ยการที่จะ manage เขาเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีไวยากรณ์ที่แข็งแรงถ้าเขาเขียนงงอย่างเช่น benefit ที่เขาได้มันกลายเป็นไม่ใช่ benefit อย่างเช่นประโยชน์ที่ได้คือมี AI ไม่ใช่นะประโยชน์ที่ได้คือมี AI นี่บางทีตัวนี้ก็เป็น user story ไม่ดีมันไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้คือ AI ไปใช้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรนั้นเนี่ยมันก็มี drawback นั้นถ้าสมมติเราทำแอปพลิเคชันที่ไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปถึงไหนหรือเป็นแอปใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำขึ้นมาก่อน user story จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเออเราพอรู้สโคปของมันว่ามันต้องการประมาณนี้แหละแล้วเราต้องการเห็นทั้ง functional non functional ในภาพเดียวนะในภาพเดียว non functional ว่าเสถียรภาพเอาไง security เอาไงอย่างเช่นใส่เราบอกว่าตรงนี้ต้อง secure แค่ไหนอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกระบวนการจนเหมือนแบบคนที่มาพัฒนาเนี่ยเห็น SLA ของตัวเองเห็นอะไรของตัวเองได้ชัดมากขึ้นแต่มันก็ที่อาจารย์พูดนะครับมันก็เหนื่อยกว่าในการที่จะต้องมาเรียนรู้ซินแท็กว่าอะไรคืออะไรแล้วยังไม่พอนะฮะผมแอบเปิดให้ดูหนึ่งหน้าถัดไปนะคือมันมีดีไซน์แพทเทิร์นด้วยโอ้นั่นนะดิมันมีดีไซน์แพทเทิร์นก็อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนมันมีดีไซน์แพทเทิร์นด้วยว่าคุณต้องการเขียนโทษทีต้องการเขียน business process ในเชิงการสร้าง parallel processing ในการที่ทำให้มันเร็วเนี่ยมันก็เขียนปุ๊บก็รู้เลยว่าเขียนแบบนี้ programming ต้องแตก thread แต่ถ้าสมมติว่าเราจะเขียนแบบ sequential แล้วก็มี risk analytics ตลอดเวลาก็ต้องเขียนแบบเป็น sequential มันมี design pattern เนี่ยผมยกมา3ตัวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถึงเรื่อง design pattern ของตัวนี้ผมเลยบอกว่าถ้าเราจะเรียกว่าจะทำงานที่เราก็พึ่งครีเอทีฟมาใหม่ยังไม่รู้ว่าปลายทางมันจะไปต่อยอดอะไรเป็นงานเหมือนกับเราจะดิสรัปอะไรสักอย่างแต่เราก็อยากจะ explore ก่อนก็ระดมพี่ๆน้องๆมาก็เป็น user story ไปแต่พอเรามี domain knowledge นะฮะระดับหนึ่งแล้วอะเราขึ้นโครงเป็น BPMN มันจะรู้เลยว่า RPA ต้องใช้ throughput เท่าไหร่ cloud ต้องใช้แค่ไหนถึงจะซิงค์แบบนี้ได้นะครับครับผมขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย์ขออนุญาตว่าเหมือนกับผมไม่อยากจะรีแคปตั้งแต่ต้นก่อนนะตั้งแต่ต้นก่อนนะโอเควันนี้เราคุยกันเรื่อง Business Architect นะครับว่าจะคุยแบบไม่เครียดเนาะไม่เครียดผมไม่เครียดอยู่แล้วนะคนอื่นเครียดหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะนะครับตอนนี้ถ้ามองในแง่ของ Business Architect เนี่ยเท่าที่เราเห็นนะสเต็ปแรกสุดเลยเราอยากจะได้ Business Architect ขึ้นมานะครับเราก็เขินนำกันว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ IT ทำหรอกนะฮะเราก็อาจจะบอกโอเคมีคนก็มาทำเน้นหนักๆก็ที่อะไรนะกลยุทธ์อ่ะนะกลยุทธ์จะเป็นคนที่มาช่วยหลักให้เรานะไหมคือ Business Architect เนี่ยคนที่เราจะอินโวลต์หลักๆเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์องค์กรคนดูแผนเพราะเราเนี่ยจะต้องการอะไรฮะเราจะต้องการเห็นวิชั่นและโดยเฉพาะ capability นั่นคือหลักที่อาจารย์พยายามจะมองถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าโอเคสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์โชว์ภาพใหญ่ๆอันภาพนึงอาจารย์ฉายภาพนั้นอีกครั้งนึงใช่ไหมฮะเนี่ยฮะคือเราจะได้บลูพรินท์นี่ออกมาถูกไหมคือเป้าเราเนี่ยคืออยากจะได้บลูพรินท์ตรงนี้ซึ่งไอ้บลูพรินท์ตรงนี้อาจารย์ก็จะเห็นตั้งแต่แล้วฮะไอ้ performance management customer experience management อะไรต่างๆเนี่ยไอ้นี่คือฝั่งทางซ้ายนะคือฝั่งฟอนต์ของลูกค้าอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วคีย์หลักๆเราเนี่ยคือเราพยายามจะดูว่า core product service เราคืออะไรไอ้นี่คือตรงกลางนะฮะแล้วเราก็จะมีฝั่งไอ้นี่ฮะoperational excellence อะไรก็ตาม compliance ไอ้นี่คือเน้นไปที่ control เยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราพยายามวาดรูปนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะฮะงั้นประเด็นเนี่ยคือที่1เรา involve อะไรฮะไอฝั่งกลยุทธ์อะไรเนี่ยเพื่อให้ได้ตรงจุดนี้มาก่อนพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็บอกเนี่ยเราไปหยิบ service หรือ product แต่ละตัวที่ว่ามาฉายอีกหน้านึงเนี่ยฮะเดี๋ยวหน้าไหนครับไอ้ไม่ใช่อันนี้หน้านี้ฮะนะฮะก็เราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะฮะเนี่ยคือเราจะได้เวิร์กชีตนี้ขึ้นมาในแต่ละโปรดักต์แล้วก็เซอร์วิสซึ่งเราก็จะมองเห็นนะถามว่าเอาคุดจากตรงนี้คีย์สำคัญคือไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกนะฮะไอ้คีย์ดิจิทัลซัพพอร์ตอะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นซึ่งทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวโปรดักต์เซอร์วิสในแต่ละหน้าซึ่งสมมติผมมีสัก8อัน10อันเนี่ยนะฮะหรืออาจจะมีถึง20 30ก็แล้วแต่มันไม่ได้ทุกอันที่จะต้องไปทำต่อถูกไหมฮะถูกไหมแล้วก็ถามว่าแนวทางคำตอบมียังไงก็คือมีอยู่สองอย่างคือเอ๊ะถ้าเราเป็นอะไรฮะ
ยังไม่ได้มีโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยเราอาจจะไปทาง user story มากกว่าแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเข้าใจโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทเราก็อยากจะได้อะไรฮะ BPMN มองเห็น business process เป็นอะไรต่างๆออกมานะฮะคือเป้าแต่ถามว่า user story กับ BPMN นะเอาไว้ทำอะไรเราจะได้รู้ว่าอะไรที่เราจะต้องเน้นอะไรในเชิงตรงนี้เรื่อง SLA อะไรต่างก็จะไปทำอะไรต่อนั่นคือสรุปคร่าวๆนะฮะที่อยากให้เห็นภาพที่อาจารย์พยายามจะฉายภาพในวันนี้นะผมไม่ทราบว่ามีอาจารย์ว่าผมสรุปถูกไหมเป๊ะมากนะฮะผมไม่กงแค่เสริมนิดๆหน่อยๆเพราะอาจารย์มาแบบนี้เรียกว่าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้3นาทีหรือ2นาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นไคลแม็กซ์เลยนะเป็นตัดออกมาเป็นคลิป YouTube ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยอาจารย์ดูที่บอกว่ามันสามารถแบบไปในแนว user story ก็ได้ไปในแนว BPMN ก็ได้ผมออกแบบตัวนี้มาเพื่อว่าอะไรนะเพื่อว่าทำให้ BPMN กับ user story อ่ะมาเจอกันที่หน้านี้ก่อนงั้นคนไป BPMN ก็จะเอาแท่งกลางเนี่ยไปวาด BPMN คนไป user story ก็จะไปแนวแท่งบนนั่นแหละฉันอยากได้อะไรเพื่ออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยแล้วผมก็แอบใส่ application นะครับ guideline แล้วก็พร้อมกับติดกฎระเบียบไงติดอะไรขวัญกำลังใจคนจะทำงานกันไหมดังนั้นทางซ้ายมันจะซัพพอร์ตทางซ้ายทางขวาข้างล่างก็ซัพพอร์ตขึ้นมาทางขวาแล้วได้ด้านบนคนที่เขียนอันนี้ขึ้นมานะครับถ้าเขียนเอียงขวาเนี่ยจะเป็นแนวแบบแมทเทียลมากนะครับไม่ค่อยสนใจคนไม่สนใจแรงจูงใจนะครับคนเขียนไปทางซ้ายเนี่ยก็จะมาแนวแบบอาร์ตมากเลยนะแต่ไม่สามารถดีไรฟ์เป็นโปรเซสได้แล้วตัวนี้แถมมันยังคอมพลายกับอะไรอย่างนึงคล้ายๆกับมันเป็นดีไซน์ทิงกิ้งฉบับที่เป็นคัดย่อก็คือจะมีเซอร์วิสต้องมีเอมพาธีไอเดียต่อมาไอคีสเตคโฮลเดอร์ไปทำเพอร์ซอน่าอาจารย์เห็นไหมฮะคีย์โปรเซสไปทำยูเซอร์เจอร์นี่แล้วข้างล่างลงไปเทสแล้วก็กลับมาวนใหม่แล้วมันมีอินสปายของเหมือน7 habits นิดๆนะก็คือ get the first thing first นะตัวไหนนะพอเรื่องคนอ่ะ think win win นะ key process คือ be synergize ทำทั้งหมด sharpen the saw เห็นไหมฮะพอเราทำแบบคำว่าอะไรฮะที่ผมพูดเมื่อกี้purpose based นะ outcome based นะครับ target based มันจะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าไม่เสียศูนย์เวลาเราไปออกแบบแล้วก็ไม่ขึ้นว่าเราอยากได้แอปอะไร service name คืออะไรทำแพลตฟอร์มไม่ใช่นะ service name ก็คือจะต้องเหมือนกับมี e-market place สำหรับการขายอะไรสักอย่างหรือว่าแต่ไม่ใช่ไปเอาชื่อเทคโนโลยีมาเป็น service name ต้องเอา outcome เป็น service name แล้วดีต้องมาปลั๊กงั้นตัวนี้เมื่อลงไปที่ข้างหนึ่งจะไปทางของuser story ก็ได้นะฮะเพราะ user story อาจจะมีเหมือนกับใบแปะ300ใบแต่สรุปแล้วมาเป็นไอตัวเนี้ยเป็น executive summary ใบเดียวจะไหลไป BPMN ก็ได้ก็มีใบปิดตัวเนี้ยเป็นใบเดียวเป็นใบปะหน้าจะได้รู้แล้วตัวนี้อย่างที่ผมเรียนว่า 30-20 ใบในองค์กรเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็น knowledge นะเป็น knowledge ขององค์กรที่คนรุ่นหลังเนี่ยมาดูเวอร์ชั่น8เวอร์ชั่น9เนี่ยเราทำอะไรไปในปีไหนกรอบงบประมาณเท่าไหร่แล้วเอาดิจิทัลมาแก้ได้กี่สเต็ปแก้ได้ทุกสเต็ปเลยไหมเป็น 100% ของ process run เลยได้ไหมเขาก็จะ maintain องค์ความรู้ในองค์กรนะครับอาจารย์อืมครับครับขอบคุณมากอาจารย์จะมีอีกคำถามนึงอ่ะผมดูแล้วเนี่ยโอเคนะมันมีทั้งเทมเพลตมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะจริงๆผมจำได้แต่ก่อนผมก็เคยเขียน BPMN อยู่สมัยก่อนก็มีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเขียนอาจารย์มีทูอะไรแนะนำไหมถ้าเกิดผมอยากจะทำอยากจะทำไปเนี่ยเป็นบิสเนสหรือต้องเอาเทมเพลตอย่างเดียวแล้วก็อะไรอาจารย์มีอะไรแนะนำหรือคือเรื่องเครื่องมืออาจารย์จะเห็นว่าคนที่เรียนกับผมหรือคนที่ได้รู้จักผมอ่ะผมจะเป็นลักษณะของ primitive tools ทั้งนั้นเลย tools ที่ใช้เนี่ยโดยมากเราก็รู้ว่า EA เนี่ยนะครับมันจะยุ่งกับคนเยอะแล้วคนเนี่ยจะไม่ชอบให้มาเพิ่มงานดังนั้นเนี่ยเครื่องมือผมโดยมากจะ simple บางทีผมใช้เป็น powerpoint วาด BPMN เลยแล้วก็บางทีผมก็ใช้แค่ไอ้เครื่องมือเพราะตอนนี้เนี่ยไอ้ตัว powerpoint เนี่ยกล่องเวลามันวาดเนี่ยไอ้ตัวลูกศรมัน connect ได้ง่ายแล้วเราเนี่ย อย่าไปทำอะไรที่มันเรียกว่าต้องกลับมา maintain แล้ว maintain ไม่ไหวนะฮะก็วิดีโอได้อะไรได้แต่ที่ถ้าจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่ามืออาชีพเลยอ่ะมันต้องมีเขาเรียกว่า threshold ว่าทำไมเราต้องใช้เครื่องมือนั้นยกตัวอย่างเช่นเรามี business architect อาชีพนี้ตำแหน่งนี้ในองค์กรเรียกว่า10คนแล้วก็นั่งคนละจุด
แล้วจะ collaborate กันในออนไลน์ไอ้เครื่องมือเหล่านั้นนะถึงจะทำโดยมากก็ใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับอาจารย์ collaboration tool ต่างๆเนี่ยนะใช่ไหมอาจารย์เอาแบบ simple ใช่ครับผมใช้ collaboration tool คือเราเริ่มเนี่ยที่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะ automate อะไรให้เราเข้าใจ pattern มันก่อนก็คือใช้เหมือนกับใช้คำว่าไงฮะ primitive หรือใช้ว่า poor man ขึ้นมาก่อนในรอบหนึ่งพอเราเข้าใจแล้วเดี๋ยว threshold หรือ need ของเราอ่ะมันจะไปลากมาบอกว่าเอ้ยเราอยากได้ meta data สำหรับมาเก็บ EA repository อะไรเงี้ยนั้นเดี๋ยวถึงตรงนั้นเนี่ยก็มาคุยกันก็ได้แต่นะตอนนี้ให้ใช้แบบเข้าใจกันในองค์กรได้ก่อนเพราะว่าถ้าค้นเครื่องมือนะครับอาจารย์ Business Architect เนี่ยโอ้โหลิสต์ออกมาเนี่ยแค่ค้นเข้าไปใน Search Engine 50ตัวมันซอร์สให้เลยทั้งฟรีไม่ฟรีก็ใช้ตามที่ถนัดได้เลยครับครับโอเคแหละครับคราวนี้ผมว่าเรามีอะไรจะคุยนิดนึงไหมเรื่องของอะไรคือ Digital Business Architecture หรือ Business ดีเหมือนกันนะเพราะจริงๆหัวข้อเราเนี่ยอาจารย์ไปเกิดนำว่าอะไร Digital Business Architecture นะจริงๆที่เราคุยเนี่ยเราพยายามจะเน้นอะไร business architect คราวนี้มันต่างกันยังไงอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยมีคำทีนี้เนี่ยตัวดิจิทัลเนี่ยเวลามันเข้ามามันจะเข้ามาด้วยคำว่าพวก device พวก sensor นะฮะที่เราจับต้องได้แต่จริงๆอ่ะโทษทีนะไม่อยากให้ทำให้ซีเรียสนะแต่พูดลึกไปนิดนึงดิจิทัลเนี่ยมันทำให้ always connect พอมัน connect เนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนอาจารย์สังเกตด้วยอาจารย์อยากดูหนังอะไรอาจารย์ต้องดาวน์โหลดลงมาก่อนอยากจะดูหนังสือดาวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้มัน always connect เราจะ connect เมื่อไหร่ก็ได้เราไม่ต้องรีบ connect เช่นเดียวกับ business architecture สมัยก่อนอยากทำอะไรต้องจ้างคนเก่งๆมาอยู่ในองค์กรเราเยอะๆตอนนี้ไม่ต้องจ้างมาเป็นรายชั่วโมงจ้างมาเป็นรายปีไม่ต้องมาอยู่กันแบบทั้งชีวิตนี่แหละครับคือเป็นที่มาแล้วเป็นหัวใจอย่างแท้จริงของคำว่า digital ทำให้ connect เราไม่ต้องยึดครองสิ่งนั้นถ้ามัน connect ได้จะใช้เมื่อไหร่ก็ pay per use จะใช้เมื่อไหร่ก็ stream มันมาในหัวใจของคำว่าดิจิทัลแบบนี้มันเลยทำให้การออกแบบ process เนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยมันก็ออกแบบsequential นะครับ sell production delivery นะครับผูกขากันไปเหนียวแน่นกันไปแบบนี้นะครับแกะกันไม่ออกเนี่ยนี่ก็คือเป็นแบบ traditional business process พอถัดมานะครับถัดมาเนี่ยที่ในยุคหนึ่งของยุค SOA มาถึง microservice ก็ยังมีคำว่า orchestration นะOrchestrator เนี่ยก็เหมือนเป็นคนคอนดักเตอร์ผมยกตัวอย่างเป็นเซลล์นะอยู่ตรงกลางเซลล์เนี่ยได้รับออเดอร์มานะครับขายเรียบร้อยส่งไปโปรดักชันโปรดักชันเนี่ยทำงานเสร็จเซลล์มาวาลิเดตนะเซลล์อีกแล้วกลับมาถึงปุ๊บเดลิเวอร์กลับมาเซลล์มาดูคอมพลีทไหมแล้วจบสรุปจุดเข้าจุดออกอยู่ที่เซลล์เซลล์เป็นคอนดักเตอร์สองคนนี้นะครับโปรดักชันเดลิเวอรี่เราดูแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งยุค SOA เราใช้อันนี้เยอะมีไมโครเซอร์วิสก็มีแต่มาถึงฝั่งนี้มันเหมือนแต่ละคนเป็นไมโครเซอร์วิสอิสระกันเลยเรียกว่า modularity แต่ละคนก็มีจุดเข้าจุดออกมี compensate ของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องรอคนนี้จบคนเดียวแล้ว delivery เนี่ยในฝั่ง orchestration ฝั่งนี้โทษทีนะถึงจะได้ผลงานนั้นทุกคนก็ทำแล้วก็มี message หากันเห็นไหมครับตอนนี้ก็ตอนนี้น้องๆที่เขียนแอปเข้าใจว่าถ้าเป็นพวกserverless นะครับเป็น function as a service เนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แต่อีกแล้วครับอาจารย์ digital business process architecture นะมันก็จะออกมาแตกมันเหมือนเป็น modularity business process as a service นะครับเพราะทุกอย่างมันคอนเนคกันได้ไม่จำเป็นต้องมาผูกขาร่วมกันแบบในอดีตที่ผมบอกว่าต่อให้เป็น digital เป็นพลัง digital จะคอนเนคเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเหมือนกับที่ Apple นะครับทำวิจัยแต่ก็ให้ฟ็อกคอนเป็นคนผลิตสุดท้ายตัวเองมาเป็นคนร้านค้าร้าน Apple เห็นไหมเขาก็สามารถเอาซอร์สบางส่วนไปได้เพราะมันเป็นดีไซน์แพทเทิร์นประเภท modularity หรือ networking แต่จุดตัดก็คือทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียอีกแล้วเห็นไหมทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียอีกแล้วถ้าในส่วนของ networking หรือ modularity อ่ะแต่ละคนขาดวินัยขาด discipline มันก็จะแบบใช้คำว่าไงเนี่ยอาจจะมั่วอาจจะสับสนกันก็ได้ว่าคนไหนจะยิงเมสเซจหาคนไหนยิงจังเข้ามาก็อาจจะต้องถอยไป orchestration ว่าคนที่เก่งที่สุดหรือว่าคนที่มีโดเมนโนเลจมากที่สุดเป็นคนโฮลคอนโทรลทั้งหมดหรือจะถอยกลับไปตรง sequential ก็ได้ถ้าเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีการ track งานของแต่ละคนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันขึ้นว่า internet connection unstable
อ๋จอาไรมย่์แไลด้้วยินอยมูั่นแลแล้้ววแต่มันแล้วแต่เครื่องนะฮะสงสัยเครื่องโอเคอาจารย์ไม่เป็นไรฮะแลนี่้นี่วแต่เราได้ฟังอาจารย์ชัดเจนเลยนะครับขอบคุณมากไม่เป็นไรอาจารย์ผมก็แค่บอกว่าดิจิทัลเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยจากไทท์คัพเปิลเป็นลูสคัพเปิลเป็นดีคัพเปิลนี่อาจารย์ต้องช่วยผมแปลแล้วภาษาผมอาจจะพูดแล้วมันเขอ้าาจใจจะฮะเดก็ี้ยคมือไปแต่นิดก่อนนึงเนี่ยทุกอย่างมันจะผูกกันต้องทำสเต็ป1 2 3นะฮะถ้าเวลาลูสคัพเปิลเนี่ยแต่ละสเต็ปเนี่ยมันเป็นอิสระต่อกันนะครับอก็าจารย์แปลได้ง่ายมากเลยภาพจะเห็นชัดเจนนะแต่ก่อนเราบอกต้องทำ1 ก่อน 2 และ 3ตอนเนี้ยมันไม่ต้องบอกว่าอ่ะ2 ต้องรอ 1นะฮะมันอิสระต่อกันได้เลยนะในคำว่าของ loose couple นะครับอ่ะผใชม่กลับมานิดหนึ่งบอกว่าตอนเนี้ยเราก็คงเหลือเวลาประมาณ10 กว่านาทีเองนะจนจะอหมอดกเวครลับาแล้วก็มีคนถามคำถามมานะผมอยากจะครับช่วงนี้ตอบคำถามก่อนคำถามแรกนี่อาจจะไม่ยากมากนะฮะเอาส่วนง่ายๆก่อนคือเขาถามคำถามทั่วไปเมื่อกี้เขาดูชื่ออะไรฮะที่มีเรื่องของ stakeholder อะไรฮะจัดกลับไปหน้านั้นนิดหนึ่งแล้วกันที่เราพูดถึง service แต่ละตัวนะครับหน้านี้แหละครับโอเคฮะเนี่ยคำถามมาแรกเนี่ยเขาถามคำถามว่าเนี่ย service name เนี่ยมองเป็นระบบได้ไหมครับคำถามนี้เป็นคำถามดีนะฮะ service name มองเป็นระบบถ้าสมมติท่านจะเขียนตรงนี้ก่อนเนี่ยก็ให้ท่านเขียนคำว่าระบบเป็นคำว่าบริการบริการกับ system ต่างกัน system คือสิ่งที่ประกอบร่วมกันทำงานด้วยกันมีเป้าหมายเดียวกันแต่บริการมันจะเน้นว่าแล้วสุดท้ายของ system นั้นอ่ะมันส่งมอบอะไรอย่างเงี้ยนั้นคำว่า service name เนี่ยต้องใช้ว่าเราไฮไลท์เราเน้นเราบี้ตรงที่ว่าทำจบแล้วเนี่ย end customer เขาได้อะไรมันจะกลายเป็น service ผมเลยชอบแซวนะจ๊ะคำว่าบริการหรือคำว่าทรมานเนี่ยงั้นบริการเนี่ยมันต้องมี end result นะฮะทรมานไม่ต้องมี end result ฉันดู job นะฉันดู job แต่ฉันไม่ provide service นะครับดังนั้นเนี่ย service เนี่ยคือ end result มันจะไปคำว่า outcome ว่า end result ได้อะไรให้เขียนเป็น end result แต่ถ้าเขียนระบบถามว่าผิดเลยไหมก็ไม่ผิดเขียนก่อนแล้วเขียนเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ค่อยมาแก้แต่ให้มุ่ง end result บางคนไปเขียน process process คือระหว่างการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานแต่ service คือหัวหมุดสุดท้ายของขั้นตอนนั้นมันได้อะไรครับเข้าใจแล้วครับครับต้องมีคำถามมาอีกครับว่าเนี่ยหลังจากการทำ EA เสร็จสิ้นแล้วนะฮะจะมีแนวทางใดฮะให้องค์กรเนี่ยนำ EA ไปประยุกต์ใช้จริงองค์กรจำเป็นจะต้องหาหน่วยงานมาเป็นผู้รับผิดชอบภายในไหมฮะเพื่อมาดูแลบริหารจัดการกำกับติดตามเกี่ยวกับ EA ขององค์กรหรือไม่ที่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีเนี่ยครับผมเลยไม่รู้ว่าท่านถามมาตรงสไลด์นี้เป๊ะเลยนะก็คือเนี่ย EA มันเป็นการทำงานวนซ้ำรอบที่หนึ่งเนี่ยเราก็ select initiative project หรือโปรแกรมโปรแกรมคือหลายๆ project หรือเป็นหลายๆ service ก็ได้เอาขึ้นมาก่อนมี support C level แล้วก็ set team team ตรงนี้เรียกว่า virtual team นะหลังจากนั้นก็ทำในเรื่องของcurrent กับ target แล้วก็ replicate นะสีแดงๆเนี่ยสำคัญ replicate ไปใน new development แล้วกลับมาข้อหนึ่งใหม่ไล่ใหม่ๆไล่ใหม่ๆนะครับก็คือวนดังนั้นเนี่ยท่านที่ถามมาตอบถูกเลยก็คือต้องมี virtual team ในรอบที่หนึ่งจนกลายเป็น real team นะครับถ้าเรามี คำว่าดิจิทัลเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาชีพ Enterprise Architect อ่ะมันจะต้องอยู่ในองค์กรนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยคอยดูแลแล้วคอยช่วย CIO ถ้าไม่มี EA อ่ะ CIO ต้องเล่นบท Architect เองก็เข้าใจค่ะที่กระบวนการเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยผมว่าโอเคนะแต่เป็นคำถามแล้วคำถามเหมือนกับว่าโอเคผมได้แล้วนะกำลังทำมันควรจะมีอะไรทีมสักทีมหนึ่งไหมมาติดตามประมวลผลแบบเหมือนอะไรฮะอย่างตอนนี้ผมเห็นอะไรนะเหมือนรัฐบาลมีแผนปฏิรูป20 ปีอะไรไม่รู้ฮะแล้วมีคนมาติดตามใกล้ๆกันอ่ะไอ้นี่ผมว่าเฮ้ยทำ EA เสร็จปั๊บเนี่ยผมก็ต้องมีอะไรตั้งหน่วยงานสักอีกหน่วยงานหนึ่งไหมมาคอยติดตามเลยว่าเอ้ยมันสำเร็จผลไหมถูกต้องไหมเฮ้ยมันเป็นไปตาม EA ไหมผมเข้าใจว่าคำถามเป็นคำถามสไตล์นี้ด้วยฮะจำเป็นไหมถ้าอย่างนี้คำตอบคือใช่แต่มีคอนดิชันไงคอนดิชันคือหน่วยงานนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่คล้ายๆกับว่าไงไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปเลยแล้วก็อยู่ๆมารับงานนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผม recommend นะครับแต่ว่าอาจจะทำได้ยากเหมือนกันก็คือจาก virtual team เนี่ยค่อยๆกลายเป็น real team นะครับเหมือนกับเราดึงคนจาก
แผนคนหนึ่งนะครับ IT คนหนึ่งยุทธศาสตร์คนหนึ่งเป็น Virtual Team ในรอบที่1รอบที่2หลังจากนั้นก็เซตคณะเนี่ยเป็นคณะทีมจริงๆ 2-3 คนในการดูแลตรงนี้ต่อครับอาจารย์มีทริคอะไรไหมที่ทำให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอ่ะเห็นความสำคัญของ EA ครับอันนี้เหมือนกับเรานะฮะแซวอาจารย์นิดนึงใช้เทคนิค2วินาทีเหมือนเดิมนะ2วิไม่ใช่2วินาทีวิชั่นกับวิกฤตทำแล้วได้อะไรก็คือทำในเรื่องของการทำ alignment เพราะตอนนี้สิ่งที่องค์กรเนี่ยไม่สอดคล้องกันทำแอปทำซูเปอร์แอปทำแพลตฟอร์มแต่ทำดูไปดูมาก็เป็นแอปแยกออกมาพอทำเรื่องของ integration integration กับกลายเป็นไม่มี governance คนก็ไม่เคารพ integration ทุกคนก็ใส่โลอยู่ดีไอ้ภาพตรงนี้ทำให้ผู้บริหารเขาเห็นถึงประเด็นนะครับว่าทำไปได้ประโยชน์อะไรและไม่ทำอ่ะวิกฤตอ่ะมันคืออะไรนะครับทริคเนี่ยก็คือให้มองว่าถ้าไม่มีตัวนี้มันเป็นความเสี่ยงขององค์กรที่ขยายในเรื่องดิจิทัลผมเคยพูดไว้หลายครั้งนะครับว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะกลายเป็นเนี่ยอาจารย์ดูบรรทัดสุดท้าย IT เป็นบัตเทเน็กต่อการขับเคลื่อนธุรกิจเราไม่อยากได้ยินคำนี้นะเนี่ยคือทริคที่ว่าจะทำให้ไม่ใช่เรียกว่าทริคหรอกจริงๆมันก็เป็นความจริงนะฮะบางทีเนี่ยCobol Keeper เราก็ยังใช้อยู่ในขณะที่เราก็ใช้ภาษา R ด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอจะเทรนหนึ่งเทรน R connect กับ Cobol ก็ต้องเรียนไปด้วยกันมันก็เลยเริ่มที่จะเนี่ยบันทึกบันเล็กเนี่ยใช้ทักษะ IT หลากหลายหรือจะผ่าน ISO ตัวหนึ่งขอเวฟแล้วขอเวฟอีกเหนื่อยมากถูกไหมฮะครับคือมีคนพยายามจะบอกทริคกันเนี่ยนะมีจากครั้งที่แล้วผมไปเห็นคำถามกับนะแล้วเขาก็พยายามจะบอกว่าตอนเนี้ยโควิดกันมาใช่ไหมพอเสร็จปั๊บเดี๋ยวผู้บริหารก็เริ่มเห็นความสำคัญของอะไรอ่ะไอ้ Digital Transformation นะต้อง Work From Home นะก็บอกไว้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้องค์กรต้องทำ EA จริงหรือไม่ฮะอาจารย์ตรงเนี้ยผมตอบตรงนี้ว่าจริงนะเพราะว่าไอ้ตัว EA เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นฮีโร่หรือเป็นพระเอกออกไปโซโล่กีตาร์หรือไปทำแอปหรอกแต่มันทำในเรื่องรากฐานมากกว่าทำให้เราเนี่ยเห็นภาพตรงกันเวลาแก้ปัญหาแก้ไปด้วยกันในเอพิโซดนี้คือ2นะเดี๋ยว4เราจะพูดเรื่องโรดแมปนะครับเราก็จะเข้าใจว่าการวางโรดแมปที่ถูกต้องโดยการมี EA เนี่ยมันจะทำให้เราได้ประโยชน์ทั้งคนเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นนะครับทั้งงานก็สำเร็จมากขึ้นและทั้งความเสี่ยงก็จะลดลงดังนั้นโควิดเนี่ยแอปพลิเคชันประมาณนะอาจารย์ฟลุ้งฟลิ้งนุ้งนิ้งหรืออะไรพวกนี้สวยงามรีพอร์ตกระชูดพุ่งปู๊ดออกมาเนี่ยมันไม่ใช้นะรีพอร์ตโควิดเนี่ยจะมีกราฟแค่4เส้นเท่านั้นเองถูกไหมมันจะง่ายๆนะ EA เนี่ยมันจะมาในรากฐานแล้วมันจะช่วยทำให้เสถียรภาพเห็นไหมคำว่าเสถียรภาพเนี่ยมันเกิดกับในฝั่งของการนำใช้ดิจิทัลและไอทีมากขึ้นแน่ๆเสถียรภาพได้แล้วมันทำให้เกิดการเข้าใจตรงกัน simplicity ลด complexity เรื่องพวกนี้อาจารย์ฟังดูนะเป็นเรื่อง non-functional หมดเลย EA ก็เลยเหมือนใน as a platform มันเป็น platform as a service มากกว่าที่เราพูดว่าโควิดมาดิจิทัล transform มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปทำแอปเยอะๆเป็นไซโลมากๆเพื่อรับโควิดไม่ใช่นะเราต้องมาจัดบ้านก่อนนะหลายครั้งนะถ้าเรามาเรียกว่าศึกษากันในระยะที่ยาวขึ้นมาเรียนด้วยกันอะไรพวกนี้เราบางทีเราอาจจะต้องขุดแอปที่ไม่เกิดประโยชน์ทิ้งก่อนสักครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งค่อยจัดบ้านก็ได้นั่นก็เป็นพาร์ทที่ EA ก็ต้องทำดีจ้ะครับจริงๆผมพอมีเวลานะฮะอาจจะอีกสักคำถามหนึ่งก็ได้นะมีท่านไหนอยากจะส่งคำถามมาหรือยิ่งยกมืออยากจะพูดเองก็ได้นะตอนนี้เดี๋ยวก็เปิดโอกาสให้ถามอีกสักคำถามหนึ่งฮะมีไหมครับไม่แน่ใจเมื่อกี้ผมตอบคำถามหรือเปล่าด้วยโควิดมามันต้องการ simplicity ต้องการเสถียรภาพอันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์ธนชาติพอมองเห็นไหมว่าพวกแบบสนุกสนานล่าเริงในอดีตที่ IT อยากทำอะไรก็เชิญมีแอปสัก 2-3,000 ตัวยิ่งดีมันไม่ใช่นะมันกลายเป็น negative เลยแล้วมันจะเจอบรรทัดสุดท้ายที่เราเขียนตัวนี้มันพันกันไปหมดจน IT เป็น bottleneck ขององค์กรเป็นอย่างนี้อาจารย์โอเค AI ทุกตัวเลยนะแต่พันกันแบบนี้เราเอาไหมต่างคนต่างทำไปจนอะไรมันอะไรเละกันไปหมดนะฮะใช่อาจารย์โอเคครับจริงๆก็ไม่ได้มีคำถามอะไรเพิ่มแล้วนะครับแต่ผมอยากให้อาจารย์ลองเล่าอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าเรายังมีตอนที่3กับตอนที่4อีกนะฮะในเนี่ยในเรื่องของ Enterprise Tech ที่เราจะ
คุยกันครั้งหน้าหรือครั้งที่4เนี่ยอาจารย์จะมาคุยอะไรให้ฟังครับผมว่าครั้งที่3เนี่ยเราคุยกันเราคุยแบบเป็นทฤษฎีอ่ะ data architect app architect ผมว่ามันค่อนข้างไม่ใช่เป็นเชิงปฏิบัตินะฮะรอบหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของ IT architecture กับ digital architecture เลยนะฮะว่าใน IT architecture เนี่ยพูดในนี้คือเป็นเทเลอร์รอบหน้าละ IT คืออะไรอาจารย์ IT คือทำ T ให้ได้ I ทำ T ให้ได้ I อ่ะเทคโนโลยีทำเพื่อได้ I ตัวเดียวคือ information ก็คือเป็นรายงานไปส่งให้คนเข้าประชุมแต่ digital อ่ะต้องทำ beyond I ก็คือทำไปถึง automation จน recommendation เป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยรอบหน้าเราได้คุยอย่างนี้มันก็คุยเป็นเรื่องของตัวapplication data แล้วก็ infrastructure ยุคเดิมกับยุคใหม่แล้ว transit ยังไงรอบหน้าแล้วรอบ EP 4ไอ้คำว่า transition ยังไงเราจะมาดูซิมันมีระยะ1 2 3ที่เราชอบพูดกันเรื่องของการทำ IT master plan IT roadmap เอาจริงๆเอาตรงๆเนี่ยมันทำกันยังไงมันทำได้ด้วยเหรอนะมันทำยังไงอันนั้นคือ EP 4แต่รอบหน้าคือ IT architect digital architect ไปก่อนแล้วก็อาจารย์คิดว่าไงโอ้ยเยี่ยมเลยฮะอาจารย์เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามานะมาฟังกันอีกนะครับเรามาฟังตอนที่3แล้วก็ตอนที่4นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยผมคิดว่าไม่วันนี้ไม่ซีเรียสมากนะอาจารย์ไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสนะหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วฮะว่าเราคุยกันเรื่องของอะไรฮะไอตัวอะไรอาจารย์แจ้งกันว่า Digital Business Architect นะฮะ Architecture ว่ามันเป็นยังไงนะเราก็คุยกันตรงนี้ก็เห็นขั้นตอนต่างๆนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าเรามาว่ากันต่อก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์เช่นกันครับอาจารย์แรปอัพได้ดีมากๆเลยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมส่งต่อให้ทางอะไรทาง MC แล้วก็เชิญคุณพึ่งเลยครับครับ